สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Iceon พาร์ทที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราทำการเทสจัมมานะครับแต่ว่าเห็นว่ามีดวงจันทร์แตกสลายไป1ข้างอย่างเงี้ย1ซีกไปเลยนะใช่ไหมเนี่ยนะดวงจันทร์แตกไป1ฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาดูอีเวนต์ที่เกิดขึ้นนะครับลูกเรือเนี่ยมีคำถามมากมายนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์บนโลกนะแล้วก็มูชิเนี่ยได้คาดการณ์ว่าการผลิตเนี่ยจะลดลงถึง 22% ถ้าหากว่าเราไม่สามารถหาคำตอบให้กับลูกเรือได้นะครับในฐานะของแอดมินนะครับเราต้องหาคำตอบให้ได้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวส่งทีมสำรวจไปที่โลกนะครับเพื่อหาคำตอบนะก็อีกอีเวนต์หนึ่งเราอาจจะทราบแล้วนะครับเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่แตกเป็นส่วนๆนะครับลูกเรือก็ทราบแล้วเหมือนกันมีข่าวลือมากมายแพร่กระจายไปตามสถานีนะครับแล้วเราก็ต้องประกาศอย่างเป็นทางการให้ได้นะครับมีคำประกาศด้วยกัน3อันก็คือ The Lost เนี่ยมีศัตรูอยู่มากมายนะครับบางทีระหว่างการทดสอบเทสจัมเนี่ยอาจจะโดนโจมตีโดยศัตรูก็ได้นะหรือว่ามันเป็นความผิดของเรานะครับเนื่องจากการขัดคำนวณผิดพลาดนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการความปลอดภัยที่ขาดการคำนวณนะครับมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเทสจัมป์นะครับทำให้ดวงจันทร์เนี่ยแตกเป็นส่วนๆแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยไปทำให้เกิดอันตรายกับมนุษยชาตินะครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือการสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะ หรืออีกอันนึงก็คือมันเป็นโชคชะตาของมนุษยชาตินะครับเขาบอกว่าจากเหตุการณ์เนี่ยในระบบสุริยะนะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าอันที่3เนี่ยแย่ที่สุดนะครับแนวคิดที่ผมคิดนะผมว่าจะเลือกแนวคิดที่ตรงที่สุดนะครับคือผมว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุจากเราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าโดลอสเนี่ยเป็นคนคำนวณหรือเปล่าเนี่ยให้มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะดังนั้นอันแรกเนี่ยไม่รู้นะครับยังไม่มีการโจมตีนะครับไม่อยากจะโบยในความผิดคนอื่นนะอันที่3นี่แย่ที่สุดนะครับเป็นโทษว่ามนุษย์เนี่ยสมควรโดนดังนั้นผมรับผิดชอบเองนะความเชื่อถือน้อยลงนะครับขาดอาหารเดี๋ยวรอกัน Tutorial เดี๋ยวต้องสร้างแบตส่วนฮอล์ละครับ Stock ต้องมีAlloyเก็บสะสมนะครับแล้วก็ให้ลูกเรือเนี่ยไปซ่อมบำรุงตัวฮอลด้วยนะครับให้เราพยายาม manage พยายามบริหารทรัพยากรให้ได้นะครับโอเคเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ความมั่นคงความเชื่อใจเขาบอกว่าการเลือกบางอย่างบางทีเราต้องใช้ทางเลือกที่ยากนะครับทำให้ความเชื่อใจอาจจะมีผลต่อความเชื่อใจนะเขาบอกว่าไม่มีใครชอบคนที่เลวร้ายนะครับโอเคเกมโอเวอร์มีได้หลายแบบนะครับเกมจะจบถ้าหากว่ามีคนเนี่ยสูญเสียศรัทธาหรือว่าเราไม่สามารถรักษาชีวิตได้นะครับตัว structure integrity คือความปลอดภัยเหลือศูนย์ใช่ไหม A science ship has arrived at its destination โอเคไปเจอโลกแล้วนะครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากโลกนะครับท้องทะเลเนี่ยระเหยกลายเป็นไอแล้วก็อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยสูงขึ้นจนมีนัยยะสำคัญนะครับหลังจากที่ทะคูนออกมาจากวงโคจรระบบ
สภาพภูมิอากาศนะครับก็มีพายุทรายรุนแรงนะครับแล้วก็คาร์บอนเนี่ยสูงขึ้นจนเป็นอันตรายนะครับมีการแผ่รังสีแล้วก็ไมโครพลาสติกฟุ้งกระจายอยู่เต็มภูมิอากาศนะครับแล้วก็ไอ้ดาวสีฟ้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นโลกอีกต่อไปนะสำรวจโดลอสเฮดควอเตอร์นะครับศูนย์ของโดลอสบ้านเราหรือว่าจะหาผู้รอดชีวิตนะงั้นผมตามหาผู้รอดชีวิตก่อนนะครับรอบนี้ผมยิงโกรบไปผมอยากได้พวกวิทยาศาสตร์โอเควิทยาศาสตร์กับเหล็กเนกาทีฟขาดความเชื่อใจมนุษย์กำลังขาดอาหารด้วยระหว่างนี้ผมจัดการเส้นทางกันไม่น่าทำไว้ใกล้ๆกับขอบเกินไปเลยโซลาร์เซลล์แค่แผงเดียวกันผมจะค่อยๆเล่นแล้วกันนะเร็วเกินเดี๋ยวจะไม่ไหวซิลิคอนอยากหาใกล้ๆคาร์บอนเหล็กเฮ้ยนี่วิทยาศาสตร์Orbit Field สำรวจโลกก่อนนะระหว่างนี้สำรวจไปได้ก่อนนะมาเล่นสักนิดหนึ่งอาหารน่าจะพอแล้วมั้งโอเคยังไม่เพียงพอนะเรียบร้อยมาสำรวจดูนะหลังจากการค้นหามาอย่างยาวนานนะครับเราไม่ได้เจออะไรเลยนอกจากเศษซากนะไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแม้แต่ศพก็ไม่มีนะครับเศษของดวงจันทร์นะครับอาจจะเป็นดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เกิดการสูญเสียของมนุษยชาตินะครับล่มสลายของมนุษยชาติโลกเนี่ยกลายเป็นท็อกมลพิษนะมีมลพิษเยอะแยะแล้วก็กลายเป็นดินแดนรกร้างนะครับที่อย่างนี้เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าดาวอังคารซะอีกนะสิ่งที่พบมีก็แค่โครงสร้างนะครับอย่างพวกวอชิงตันนะครับเมืองวอชิงตันแล้วก็สถานที่บางอย่างนะมีของให้เอาคืนไปด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปดูดอลลอสเฮดควอเตอร์นะครับ
สร้างอะไรได้บ้างสร้างอาหารอาหารก็น่าจะไหวอยู่นะเป็นบวกอยู่นะครับโอเคทุกคนแฮปปี้ละสำรวจโลกตอนนี้เรามีภารกิจคือซ่อมทาคูนะครับดังนั้นเราต้องสร้างสตีลไมล์ด้วยนะโอเคที่ขุดน้ำมันของโดลอสเนี่ยแล้วก็เฮดควอเตอร์เนี่ยหายไปนะครับเหลือเพียงเศษเหล็กไม่กี่อันนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณของผู้รอดชีวิตโอเคเราดูบ้านของเรากันมีอะไรให้ขุดแล้วนะสำรวจไปเราก็แค่หวังว่าจะมีคนรอดชีวิตอยู่นะมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นโอเคพยายาม198คนทำงาน123คนเจอเหล็กเพิ่มขึ้นสำรวจไปหาวิทยาศาสตร์ผมหาเหล็กให้ขุดเพิ่มดีกว่าคาร์บอนยังขอเหล็กทำอาหารเพิ่มไว้ก่อนดีไหมเนี่ยเพิ่มแล้วกันนะ A science ship team has completed a task. A probe has completed its scan. มีการสแกน probe เกิดขึ้นเรียบร้อย complete. เอาของทางวิทยาศาสตร์มานะครับพื้นดินเนี่ยโดนตัดไปเลยนะครับจากพื้นที่เคยเป็นบ้านของเรานะไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตมีการรีเควสเพิ่มเติมรีพอร์ตมิชชั่นนะครับจากการสำรวจโลกเนี่ยมีการถกเถียงกันมากมายในหมู่ลูกเรือนะคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักใช่ไหม left behind มันทำให้ความแบบสภาพจิตใจมันลดลงนะครับไอเหตุการณ์เนี้ยมันถูกเรียกโดยทางการแพทย์ว่า death earth sickness นะครับความเจ็บป่วยจากโรคที่ตายแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเพื่อการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาตินะครับเราต้องหาผู้รอดชีวิตนะครับหรือว่าเพิ่มจำนวนของประชากรในยานนะครับเราไม่มีเวลาในการสร้างตามแบบเดิมของสปีชีส์ของเรานะครับการเพิ่มจำนวนสมาชิกของทาคูนเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อความไวเนื้อเชื่อใจนะครับไซโคนิกสเตซิสเนี่ยเป็นสิ่งที่โดลอสสร้างขึ้นก่อนที่จะออกมาจากโซลาร์ซิสเต็มนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากในเลยนะครับในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับที่เราจะต้องไปหา Survivor ถ้าหากเจอผู้รอดชีวิตเราอาจจะช่วยดึงเขากลับมาได้ใช่ไหมแต่ก่อนอื่นผมทำสตีลไมล์ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นแรกของเรา
สร้างแบตเตอรี่สร้างแบตเตอรี่ไว้สักอันหนึ่งก่อนยังมีสร้างอะไรไม่ได้อยู่ล่ะpopulation เขาสร้างไว้ให้ priority หลักเป็นalloyนะครับกับคนนะห้าสิบสี่ตัวยิงครบใหม่วิทยาศาสตร์สิงครับเออชานาบีอยู่บนแมปได้เลยซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ยังออฟซิมอลอยู่นะครับเหลือ20โอเคเดี๋ยวไปสำรวจเออชานาบีกันหนึ่งนิดนึงการซ่อมแซมยังคงทำต่อไปต้องโบจัมนี่มันทำให้เลเทะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเซกเตอร์ก็ลดไป8อาหารและยาดีว่าอันนี้มันเก็บของได้เยอะนะสร้างของได้เพิ่มมาไคโนติกเซ็นเตอร์มาสร้างเป็นที่ทำอลอยนะครับใช้คนงานทั้ง30คนเนี่ยเล็งสักนิดหนึ่ง A probe has completed its scan. สแกนเรียบร้อยหาไปเรื่อยๆนี
มนุษย์อ่ะเผื่อว่าจะมีอย่าง 15% อยู่นะครับเราจะจำไปที่เออร์ชานาบีนะครับเอายานสำรวจไปสำรวจดูแล้วก็เอาโปรบไปเช็คของไซโคนิกก็คือเอาไว้เก็บ1ไซไครโอนิกเนี่ยมันจะเก็บได้มนุษย์1คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่าไม่ใช่คนทำงานก็ตามนะเมื่อเราเปิดพอร์ตแล้วนะครับมันจะเพิ่มจำนวนคนนะครับขึ้นมานะเราสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนทำงานหรืออะไรก็ได้นะครับคือ assign งานให้ได้เหมือนกันใช่ไหม This is you want to transfer worker โอเคเดี๋ยวลองดูแต่ไม่มีใช่ไหมเนี่ย populationยังสร้างไม่เสร็จแต่ไปสำรวจยังว่ายังไม่ถึงมีการโทรกลับมาเนี่ยเรามีข้อมูลนะของ Dolos Emergency ผ่านทางสัญญาณช่วยเหลือนะครับมาจาก Outer Hope ซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนนะ Dolos Protocol Major System Failure ทราบได้ว่ามันมีการเสียของระบบนะครับอย่างรุนแรงนะครับจะติดต่อกับ Dolos ที่ใกล้ที่สุดทันทีเลยนะครับ Outer Hope เนี่ยน่าจะมีทั้งวัตถุดิบนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นในการซ่อมวอลเฮเอนจินนะครับอ่านไม่เคยเท่ากันไม่เคยเหมือนสักทีวอลเอนจินนะครับโอเคให้คงที่หรอดังนั้นเราต้องหาเอาเตอร์โฮปให้เจอแต่ว่าอูชานาบีกันอูชานาบีเซนเซอร์ของเราได้ตรวจพบว่าอูชานาบีเนี่ยได้แตกเป็น2 ส่วนนะครับแล้วก็มีคำเขียนไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ช่วยโดลอสเนี่ยจะเป็นศัตรูของมนุษยชาตินั่นแหละเป็นสิ่งที่เราสงสัยอยู่นะครับว่ามันอยู่ในเออร์ชานาบีร่างของมุมมิฟายเนี่ยถูกพบอยู่ที่ฮอลล์ของเครื่องนะครับหาวิทยาศาสตร์โอ้เยอะขอลองหน่อยเน้นไปที่เหล็กนะครับคนเหล็กพอไม่ว่าพออยู่อันนี้เราสร้างอะไรดีเก็บเหล็กเก็บส่วนเก็บคาร์บอนซิลิคอนอลอยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเราสร้างเพิ่มได้ไหม
บบโซล่าเพิ่มนะครับเราต้องขยันปล่อยโพรบนะ Assigned ship team has completed a task ที่นี่มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับหวังว่ามันยังไม่เสียนะทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับตำรวจวีนัทดูไหมใกล้ๆเด็กเราสร้างอันร้อยได้15เนี่ยต้องมีสมาชิกได้กินอาหารถึง 1,000 นะครับแล้วก็หาโดลอสสเตชันโดยใช้โปรบSigned ship has arrived at its destination. Okay. ตรวจพบเรียบร้อยแล้วโผล่พร้อมใกล้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 ไหมเล็กวีนัสโผล่เนี่ยได้รับข้อมูลนะครับว่ามันมีเหมืองอุตสาหกรรมเหมืองอยู่นะครับอยู่ใต้พื้นผิวของวีนัสนะครับจากการรีพอร์ตของการสำรวจนะครับเหมืองแห่งนี้เนี่ยไซต์แห่งนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ในการขุดเหมืองอย่างพร้อมนะครับแล้วก็มีที่ในการประกอบชิ้นส่วนด้วยนะครับแล้วก็เจอร่างมากมายนะครับในบริเวณนี้นะเหมือนว่าที่แห่งนี้ใช้ในการสร้างตัวโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ตระกูลวิศวกรของตระกูลเนี่ยบอกว่าควรจะซ่อมไหมหรือว่ามันอาจจะถ้าซ่อมแล้วอ่ะมันจะทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซ่อมดีครับรออะไรเยี่ยมตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะสร้างเสร็จเรียบร้อยระบบวิทย์ตอนนี้เรามีอะไรบ้างเอ่ยคาร์บอนไม่มีซิลิคอนไม่มีดังนั้นยังไม่ต้องสร้างก็ได้ Alternative Life Center หรือจะใช้ Team Upgrade Can Increase Bonus นี่น่าจะดีกว่าอัพเกรดคนเนี่ยผมซ่อมแซมได้อยู่บวก4ผมต้องหาตัวเอาเตอร์โฮปให้ได้นะมาคิวรีแต่วิทยาศาสตร์15รอของอยู่โอเคแต่เหล็กส่วนใหญ่ได้มาปุ๊บมันเอามาส่งตรงนี้เลยนะมาเอาอาหารมาอาหารก็ไม่แน่มีปัญหาอะไรติดลบเหล็กสร้างได้18ต่อไซเคิลใช่ไหมสร้างอีกสักอันหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่มีเหล็กเลยอลอยสร้างได้18ต่อไซเคิลที่อยู่เพิ่มไหมโหเพียบเลยสร้างล็อกกิ้งเบรกได้ไหมเนี่ยจะดีไม่ว่าช่วยในการขนส่งของอ
ผมร้านอีวาล็อกรีแพร์มากถึง48ยูนิตดีไหมเนี่ยใช้คนทำงาน9คนโอ้แม็กซิมัมแล้วสร้างไซโคนิกดีกว่าพอดีเลยพอดีเกินไปไหมถึงA science ship team has completed a task. ทำงานสำเร็จเรียบร้อยใกล้เกินไปสร้างสักอันหนึ่งโอเคซ่อมเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นของ UN นะครับแล้วก็เป็นของที่ดีกว่าที่เรามีนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราสามารถใช้ในการเตรียมทรัพยากรได้มากกว่าเดิมด้วยระหว่างการซ่อมบำรุงเนี่ยวิศวกรของเราได้พบจำนวนของเอกสารที่เขียนว่า Auxil Auxโอลอะไรเนี่ยโอลินส์โอลินส์นะครับบอกว่าที่เขาเขียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงใช่ไหมเดี๋ยวนะ Time as in เขาบอกว่าตอนที่เขาทำงานเป็นแอดมินของเนปจูนสเตชันนะครับชัยคีเนี่ยบอกว่ามันเสียใจกับโชคชะตาของไอสถานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ใช้ไอลายการผลิตนะครับเพื่อซ่อมแซมของนะครับซ่อมแซมยางของเขาเพื่อที่จะไปที่เฮดควอเตอร์ที่ชื่อว่า Black Market Society นะแต่เราต้องหา The Lost Probe นะครับ Version B ฝั่งนี้ไม่มี Medium มาสำรวจดูเดี๋ยวผมต้องไปเอาฝั่งเครื่อง Mercury ด้วยนะฝั่งนี้ไม่ได้สำรวจเลยเอาทรัพยากรก่อนนะเด็กได้มา A probe has completed its scan. Probe complete scan เรียบร้อยโอเคได้เหล็กใหม่เพิ่มนะครับเหล็กเพียบเลยรองลงมาคนจะเป็นอาหารเจอร่างคน25ร่างนะสร้างของได้ตอนนี้ผมสร้างถนนให้ก่อนวันนี้เสียดายมากเลยสร้างแบบไม่ได้คิดไงมีที่อยู่คนแต่คนไม่พอ โอเคสร้างได้แล้วค่อยสร้างไปเรื่อยๆนะครับ Optimum Working
Open Sector ติดลบ8ต้องหาดูโรสสเตชันให้ได้ชิไฮโดรเจนยังไม่รู้จะเอามาใช้ทำอะไรเฮ้ยตาเอ๋ด้วยเนี่ยมันมีเดียมโอเคแล้วยาเราได้แล้วเดี๋ยวผมไปตัวเมอร์คิวรีหน่อยฮะมนุษย์โอเค204น่าจะไหวอยู่ทำงาน201อันตรายอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างได้ไหม80คน40อาหาร16ไหวอยู่มากสร้างคนอาหารจะแน่นแล้วเหล็กยังไม่มาผมไม่อยากจะสร้างพอร์ตอีกอันนึงอ่ะจัมนี่มันต้องแก้ยังไงครับโอเพนเซกเตอร์หรือถ้าโอเพนเซกเตอร์ไปนี่จะแย่นะหรือว่าเราจะสร้างตัวแอร์ล็อกเพิ่มนะดีไหมมีรีเควสต์ใหม่นะครับเขาบอกว่าเซกเตอร์1เนี่ยใกล้จะถึงmaximum structure load นะครับก็คือความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะแน่นอนเลยว่าเราจะต้องสร้างเซกเตอร์ต่อไปในไม่ช้านะครับโดยปกติแล้วเซกเตอร์ต่อไปจะ unlock อัตโนมัติแต่ว่าเราสามารถเปิดด้วยตัวเองได้นะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะstability โอเคเพิ่มความมั่นคงทางจิตใจของคนเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยนี่ Outer Hope โอ้แต่มันมิดไปผมขอไปดู Outer Hope ก่อนนะนี่ไงมาดูว่าจุดจบของ Outer Hope เป็นยังไงนะครับสร้างอยู่นะครับเหล็กเอามาสร้างอลลอยสร้างอยู่ไหนเชื่อถึง80เดี๋ยวรอกันหมดแล้วด้วยเช็คอีกทีถ้าจะไม่พอเนี่ยเรา
12การซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดตามที่คิดไว้นะห้องรีแพร อ๋อยานเขาออกไปซ่อมข้างนอกเยี่ยมไปเลยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตัว integrity ได้ระยะหนึ่งเลยนะครับคนย้ายสิ่งของเนี่ยเชื่อมแต่ละเซกเตอร์ด้วยถนนนะครับแล้วก็กดขนย้ายสิ่งของที่กล่องติ๊ก Active Each Resort Enter Active Resort Transfer เพื่อขนย้ายของนะไปเซกเตอร์อื่นนะแล้วก็มาร์กไว้ที่ Active ในการรับสินค้าเนี่ยเราต้องเลื่อนให้มันมากกว่าที่เรามีใช่ไหมครับ Special one have that the sector stock pile under this quality ถ้าเราขาดของนะครับมันจะส่งของมาให้แต่ว่าถ้าเราเลื่อนไอ้ตัวขีดฟ้าเนี่ยน้อยกว่าที่เรามีนะครับมันจะส่งของออกไปข้างนอกแล้วก็ติ๊ก priority ในการส่งออกสินค้าได้ด้วย A science ship has arrived at its destinationโอเคเอาจะโฮปมาระหว่างนั้นไปพบน้ำแข็งไม่อยากได้น้ำแข็งนะผมยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรวิทยาศาสตร์จะหายากมาสำรวจเอาเตอร์โฮปสัญญาณขอความช่วยเหลือของโดลอสนะครับส่งผ่านทางนี้นะมาจาก originate from the research station Outer Hope ส่งมาจากตัวศูนย์ในการค้นคว้านะครับที่ชื่อว่า Outer Hope Outer Hope เนี่ยมีพวกเศษซากชิ้นส่วนลอยเคว้งเต็มไปหมดเลยรอบๆนะครับเนื่องจากการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับมีอุปกรณ์ที่เสียหายแล้วก็ซากที่แข็งเป็นน้ำแข็งนะครับลอยอยู่รอบๆสถานีเลยมีการส่งสัญญาณความช่วยเหลือมาจากข้างในด้วยนะ Search out the hopes สำรวจที่ที่มีการรบนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ Outer Hope หรือว่าเข้าไปตรวจในอัลโตโฮปเลยเข้าใจก่อนไหมผมกลัวเหมือนกันนะผมขอเซิร์ชบัตเตอร์ฟิลด์ก่อนดีกว่าคือถ้าเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5นะครับบางทีอาจจะเป็นศัตรูอยู่ข้างในหรือเปล่าครับผมกลัวเหมือนกันมาสำรวจดูนี่เดี๋ยวก่อนนะผมขออัลโตโฮปไว้ให้ดีๆก่อนซ่อมบำรุงดีขึ้นแล้วน่าจะพอไหวแล้วมั้ง40คนแต่คนยังไม่น่าจะพอนะ200กว่า12มีที่อยู่พร้อมกันไหมวะ15 14 40 11โอเคได้อยู่220กว่าเป็นคนทำงาน100 214งั้นรอก่อนถือว่าคิดถูกนะที่สร้างอันนี้ขึ้นมาสร้างยีว่าแอร์ล็อกขึ้นมานะก่อนยังเหลือเยอะปลุกคนพีทแล้วค่อย
อัลเตอร์โฮปมีอะไรไหมเอ่ยน้ำแข็งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เหลือ3วันยังสร้างได้อยู่แอลลอยสร้างได้2ต่อวันนะครับแสดงว่าต้องเพิ่มกำลังการผลิตละสร้างบ้านด้วยนะครับ สร้างนี้ก่อนไปAuto Hope พอไหมเนี่ยกลัวใจจังเลยสำรวจอัลเตอร์โฮปที่บัตเทิลฟิลด์เรียบร้อย การต่อสู้ดูเหมือนว่ามาจากหลายฝ่ายนะครับดูจากไอเศษซากที่ลอยอยู่นะครับ Some of this destroy ship insideof the user insignia ดูเหมือนยานรบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของ UN ด้วยนะแล้วก็มียานที่มีตราของโดลอสด้วยนะครับ Sophisticated weapon system were also in the defense ก็มีอาวุธด้วยนะอาวุธกำลังสูงมั้ง Very มีสัญลักษณ์ BMS ทีมของเมลอนเนี่ยโอเคได้รับข้อมูลจากการจากเศษซากด้วยนะก็เป็นพวกวิทยาการนะมาเราสำรวจอัลเตอร์โฮปนะครับดูว่ามีอะไรมากับสัญญาณช่วยเหลือเท่าไหร่23อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีมีเครื่องซ่อม2อันก็อย่าเดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันนะผลิตให้ได้ก่อน
พิ่มงานเริ่มหนักมีการซ่อมบำรุงด้วยถือว่าเปิดดีกว่าการทำงานนอกเวลาหน่อยหนึ่งเนี่ยโอ้พังเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่สต็อปพายความเก็บของนะครับสแตนฟอร์ดบอกว่าสภาพการทำงานที่แย่นะครับอาจจะแล้วก็การรัดวงจรของพลังงานนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งอาคารที่ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นนะซ่อมภายใน2ไซเคิลไอสเตนรีพอร์ตมาสำรวจเรียบร้อยอย่างA science ship team has completed a task. Accident. And it's all second. Okay. มาเจอของหูอะไรวะเนี่ย Outer Hope เนี่ยมันถูกทิ้งร้างนะครับเจอร่างมากมายพบในสถานีนี้นะครับ Great Call Genesis have beenเราไปตรวจพบเครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือนะหลังจากจัดการเศษซากไปมากมายนะครับขุดให้เป็นช่องนะเจอห้องที่ถูกซ่อนอยู่นะครับถูกทับไปด้วยสิ่งที่มันเสียหายนะ The room was sealed with automatic lockในห้องเนี่ยมันถูกล็อกด้วยระบบออโต้นะครับแล้วก็ขอโค้ดของทาคูมนะครับระหว่างที่กดโค้ดเนี่ยมีสัญญาณขึ้นมานะครับที่ไอ้หน้าจอนะความจริงคือข้อเรื่องราวที่ดีที่สุดที่หลีกหนีความเป็นจริงแหละขอเรียบเรียงหน่อยนะความจริงเนี่ยก็คือเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงนะในข้างในเนี่ยทีมได้เจอกล่องดำของ Outer Hope นะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกหลายๆอย่างเลยนะจากโรเบียนายโยคอนนะครับ Then follow this you carry with คุณแอดมินคุณสิ่งที่คุณนำมาด้วยก็คืออีโก้ของคุณนะครับเกี่ยวกับอนาคตที่ทำให้เราเนี่ยที่เรากำลังจะสร้างนะครับ Self similar space view revealed pattern สุดท้ายแล้วสิ่งที่เหมือนเดิมก็จะถูกทำซ้ำใช่ไหม The backlog data can be analyzed used โอเคต้องเข้าที่แล็บของทาคูมนะครับของเอาแบ็คบล็อกไปเข้าแล็บนะเจอร่างกายอันนี้ก็คือแยกส่วนออโต้โฮปนะครับเพื่อเอามาใช้งานหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ The team will board the melon and leave Outer Hope แยกส่วนมาใช้อ้าวแยกส่วนนี่ครับรออะไรไปกลับมาที่คลังแล้วก็สร้างอ่ะ
อลลอยได้มากมายมหาศาลข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลที่ได้จาก Outer Hope นะครับ Black Block เนี่ยได้รับการวินิจฉัยแล้วนะครับผ่านแล็บโอเครับทราบควรจะซ่อมแซมนั่นแหละดีแล้วไม่ซ่อมไม่ได้เหล็กมนุษย์รีไซเคิลไม่ได้อาหารน้ำเหล็กคาร์บอนซิลิคอนด้วยดีก่อนนะน่าจะถึงเวลาในการขยายแล้วมั้งจำนวนคนพอไม่หว่า242เผื่อไว้ในอนาคตนะครับว่าเราต้องใช้Ship team has completed a task. โอเคทำงานเรียบร้อยนะครับพร้อมในการขนส่งขอค่าวิทยาศาสตร์หน่อยเผื่อนะครับคนมาค่อยๆสร้างไปละโอเคอาจจะไลท์แบ็คบ็อกซ์สำรวจให้เรียบร้อยเจอกล่องดำมาบวกค่าสเตเบิลได้อีกหนึ่งนะครับis being overworked. Overworked เรียบร้อยคนที่ต้องการโอเคงั้นหยุดทำงานไปยาละเหล็กจะไม่พอความสำคัญอีกแล้วผมโอเคมีอีกมากมายนะครับให้เราสำรวจกับเอิร์ธกันไฮโดรเจนน่าจะหมดแล้วเพิ่มเดี๋ยวรอสำรวจให้เสร็จก่อนนะฮะ
Request awaits your attention. ร้อยแบ็คล็อกเสร็จเรียบร้อยจะพังอยู่แล้วนะเนี่ยโอเคเราได้รับข้อมูลจากกล่องดำแล้วนะครับเราได้ Event Hat to Place Flowing เกี่ยวกับการโบว์จัมป์ที่ผิดพลาดนะครับข้อมูลเนี่ยRevenge by Luna บอกไว้ว่าโลกเนี่ยโดนแก้แค้นโดยพวก Luna Sismis โดนโจมตีโดยความบ้าคลั่งแล้ว In the endในความกลมหนสถานการณ UN ได้ประกาศว่าดูลอสเนี่ยเป็นศัตรูของมนุษยชาติกล่องดำข้อมูลของกล่องดำยังอธิบายว่าดูลอสฟาซิลิตี้ก็คือโครงสร้างอาคารของดูลอสเนี่ยที่ถูกซ่อนเอสมอร์เฟียสมีโรงงานของดูลอสอยู่ที่จูนิเปอร์นะครับไอจูปิเตอร์นะครับดาวจูปิเตอร์ที่ถูกเรียกว่าฮีพาเอสตัสนะครับไอไซส์แห่งเนี้ยถูกใช้ในการพัฒนาวอลเอนจินชนิดใหม่construct of class known as the lost sent on mission to seek this pyramid done to utter hope station was still able to later receive distress signal war time coordinate and call indicate the ship last location okay ก็คือหลังจากเกิดการเทสจัมป์นะครับที่ผิดพลาดนะครับกล่องดำยังบอกได้ว่ามีโรงงานของจูนิเปอร์ดอลอสอยู่ที่โรงดาวจูปิเตอร์นะครับที่ถูกเรียกว่านี่แหละผมจำชื่อไม่ได้เพื่อสร้างโบลเอนจินชนิดใหม่นะครับแล้วก็มีการส่งไอตัวยานทริคุมเนี่ยเพื่อหาที่ให้มนุษย์เสียชาติคนสุดท้ายที่รอดชีวิตเนี่ยใช้เป็นบ้านได้ใช่ไหมที่ชื่อว่า Remus นะครับใน Outer Hope ก็ยังคงส่งข้อมูลสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจาก Protagoras นะครับก็คือเหมือนว่าส่งตำแหน่งของ World Jump ว่าอยู่ที่ไหนเป็นที่สุดท้ายด้วยอธิบายยังไงให้เข้าใจดีเหมือนจะพอเข้าใจแล้วอันแรกก็บอกว่าโลกเนี่ยเละเทะเพราะว่ามีการความบ้าคลั่งนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าเดอะลอสเนี่ยเป็นศัตรูของมนุษยชาติอันที่2เนี่ยบอกว่ามันมีโรงงานผลิตเอนจินใหม่ของโวเอนจินนะครับซึ่งเราไปได้นะน่าจะอยู่ที่ดาวจูปิเตอร์นะครับแล้วก็อันที่3 Outer Hope บอกตำแหน่งสุดท้ายให้เรารู้ด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนนะประมาณนั้น อาจจะงงๆนะแต่ว่าขออภัยด้วยทำงานไว้ก่อน
ช่วยจริงๆหรือเปล่านะซึ่งมันอยู่ตรงไหนวะจูปิเตอร์นี่ไงมีตำแหน่งที่เราควรจะไปหานะน่าจะเป็นพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับก็คือพาร์ทนี้เราพยายามเอาชีวิตรอดอยู่นะครับแล้วก็ไปเจออัลเทอร์โฮปเป็นสถานีที่ส่งข้อมูลมานะครับว่ามีโรงงานผลิตเอนจินโวลต์สำหรับเครื่องของเรานะครับซึ่งเราต้องการมาซ่อมแซมนะถ้าเราหามาได้เนี่ยไอตัวโวลต์ที่มันโวลต์จัมที่มันพังเนี่ยน่าจะซ่อมได้แล้วนะหวังว่าคิดว่านะ has completed its scan probe complete อีกแล้วนะผมต้องรีบสร้างด็อกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะไปเอาพวกทรัพยากรนะครับเพราะว่าทรัพยากรภายในเนี่ยเริ่มตึงมือแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวผมไปตรวจจูปิเตอร์นะครับให้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตรวจตามพวกนี้ให้หมดนะอาจจะตรวจไล่มาจากเดบรีเอสเทเรียดแล้วก็จูปิเตอร์นะครับหรือจะเป็นจูปิเตอร์ก่อนดีกว่าเป็นจูปิเตอร์ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเซ็กชั่น2นะครับเพื่อสร้างด็อกเพิ่มขึ้นนะเกมนี้มันก็สนุกดีนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับดูแตกต่างจากเกมแนวสร้างเมืองอื่นๆนะครับสนุกดีนะผมว่านะใครที่อยากหาเกมเพลินๆมาเล่นก็แนะนำเลยนะครับ Icyon นะครับดีมากนะผมว่านะสนุกมากเลยเจอกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าพักแค่นี้ก่อนนะผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ผมขอพักก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะสวัสดีครับ